ภาวะปกติของเพื่อนรักหนึ่ง The Reformer The Perfectionist คนที่อยากจะสมบูรณ์แบบคุณธรรมของเขาคือความสงบเย็นความผ่อนคลาย Relax หายใจได้เต็มปอดสบายมีความสมดุลในร่างกายอนุญาตให้ทุกอย่างเกิดขึ้นอนุญาตให้ทุกอย่างเป็นในอย่างที่มันเป็นโดยไม่ไปแทรกแซงไม่ไปจัดการแล้วแต่เอาที่สบายใจแต่การที่เพื่อนรักหนึ่งใส่ใจกับความ perfect และพยายามจะไปแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในสายตาเขามันเป๊ะมันดีให้มันสมบูรณ์แบบไร้ตำหนิอยู่ตลอดเวลาตามที่ฉันอยากให้มันเป็นเขากลับต้องผิดหวังและอัดแน่นไปด้วยกิเลสความโกรธที่นำพาไปสู่ความคิดที่ขุ่นเคืองใจอะไรๆมันก็ไม่ดีอย่างที่เขาคาดหวังไว้เลยใจก็เริ่มปั่นป่วนคนอื่นก็ไม่ได้ดั่งใจตัวฉันก็ไม่ได้ดั่งใจเธอไม่มีอะไรดีพอสักทีรู้สึกผิดก็รู้สึกผิดที่ทำไมฉันต้องรู้สึกไม่ดีด้วยแบบนี้ฉันต้องพัฒนาต้องดีขึ้นฉันจะต้องชนะฉันจะต้องไม่แพ้อะไรก็ดูขัดหูขัดตาไปหมดจุกจิกหยุมหยิมพอจัดการอะไรไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แค่บ่นพ่นวิจารณ์ระบายความโกรธออกมาผ่านอะไรก็ตามแต่ที่เขาสามารถทำได้มันควรจะเป็นอย่างนั้นสิมันควรจะเป็นอย่างนี้สิให้ความโกรธยังมีตัวตนอยู่หนึ่งคะในโลกนี้มีสิ่งที่เราสามารถจัดแจงจัดการกับมันได้ซึ่งไปปฏิบัติมองนั้นได้ตามสบายค่ะแล้วยังมีอีกหลายที่เลยนะคะที่เราไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เลยก็ซาหัวมันเธอซูเนาะปล่อยมันไปค่ะเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติตรงนี้นะคะบางทีมันไม่ใช่พื้นที่ของเราไม่ใช่เรื่องของเราด้วยซ้ำเราก็แค่ let it go let it be อนุญาตให้มันได้เกิดขึ้นไม่จำเป็นต้องไปปรับต้องไปแก้อะไรโลกนี้ยังมีสีสันมีอะไรดีๆมากมายมีแง่มุมอีกหลายแง่มุมนะคะที่สวยงามนอกเหนือไปจากส่วนผิดพลาดที่คุณมองเห็นขอแค่เพียงปรับมุมมองแค่องศาเดียวจริงๆคุณก็สามารถขยับออกจากจุดดำๆที่บังตาคุณอยู่ได้รีเสียงตัดสินภายในใจคุณลงกดมิ้วไปเลยก็ได้ค่ะแล้วคุณจะพบกับความสงบเย็นภายในใจของคุณค่ะภาวะปกติของเพื่อนรัก2ผู้ให้ผู้ช่วยเหลือ the giver the helper ผู้น่ารักช่างเอาอกเอาใจก็คือความถ่อมตนที่ทำให้เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับตัวเองอยู่แล้วแต่กิเลสความถือตัวก็ได้นำพาความคิดยกยอป่อปั้นผู้อื่นให้สูงกว่าเราทำให้ต้องลดคุณค่าของตนเองลงแล้วไหลไปตามความต้องการไหลไปตามความคาดหวังของผู้อื่นผู้อื่นนั้นก็คือคนที่เขาเห็นว่าเป็นคนสำคัญมากๆของเขาคนสำคัญในชีวิตที่เขารู้สึกว่าจะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือใครก็ตามแต่คนนี้อยากให้ทำอะไรทำคนนี้อยากให้เป็นอะไรเป็นต้องให้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 ก็อยากจะเป็นคนดีของเธอจนมองข้ามความต้องการของตัวเองให้ความถือตัวยังคงมีตัวตนอยู่หรือแม้แต่เติมความถือตัวยกยอตัวเองขึ้นมาว่าเธอน่ะขาดฉันไม่ได้หรอกในชีวิตเดี๋ยวเธอก็ต้องเรียกตัวฉันกลับไปทำให้รักแล้วจากไปให้เขาคิดถึงเรายังไงเธอก็ต้องการฉันตัดฉันไม่ขาดหรอกเธอจะไม่มีวันหายไปจากชีวิตฉันใช้ความเป็นผู้ให้ทำตัวน่ารักอ่อนหวานเป็นผู้ช่วยเหลือล่อให้ใครต่อใครเข้ามาและทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการแบบอ้อมๆสองค่ะเราสามารถเติมเต็มชีวิตของตัวเองด้วยตัวเราเองได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องกักขังใครเอาไว้โดยไม่ต้องรอให้ใครอนุญาตโดยไม่ต้องเป็นคนดีของใครไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องลดอะไรไม่ต้องไปแบมือขอความรักจากใครเราให้ได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่ต้องมีอะไรผูกมัดจากใครโดยไม่หวังที่จะได้อะไรตอบกลับมานะคะภาวะปกติของเพื่อนรัก3นักแสดงผู้ใฝ่สำเร็จ The Achiever The Performer
คือความซื่อตรงซื่อสัตย์จริงใจต่อตนเองการที่เขาเป็นเขาด้วยตัวตนที่แท้จริงของเขาโดยไม่ต้องไปยึดโยงไปติดกับภาพลักษณ์อะไรต่างๆภายนอกฉันก็คือบาร์บี้ I'm just Barbie แต่เมื่อกิเลสความหลอกลวงนำพาไปสู่ความคิดทะนงตนคุณค่าจะเกิดขึ้นได้เมื่อคนมองเห็นทอดมันปลากายของฉันเซ่คนต้องได้เห็นความเฉิดฉายของฉันฉันถึงจะมีตัวตนขึ้นมาฉันทำได้ฉันทำได้ฉันทำได้เขาได้รับเอาความคิดความปรารถนาของผู้อื่นรับมาเป็นของตัวเองเปลี่ยนตัวเองให้เป็นไปในแบบที่คนอื่นต้องการอย่างแนบเนียนเขาไม่ได้รู้หรอกค่ะว่าเขาต้องการแบบนั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่เคยได้ย้อนกลับมามองตัวเองว่าตัวเองอ่ะอยากทำจริงๆหรือเปล่าแล้วตัวเองเรารู้สึกชอบไหมหรือไม่ชอบหรืออะไรยังไงฉันไม่รู้เลยก็ฉันทำได้ฉันก็เลยทำคนอื่นๆก็คือใครก็ไม่รู้รู้จักเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขาก็ชื่นชมยินดีคนอื่นก็ดูชอบกันฉันก็ต้องทำต่อไปเขาอยากได้ยังไงเราก็ต้องทำต้องเป็นแบบนั้นให้ได้ให้ความหลอกลวงยังคงมีตัวตนต่อไป3ค่ะเซินทำอะไรดีๆให้ตัวเองดีกว่าค่ะกลับมาดูแลตัวเองบ้างอย่าไปให้คุณค่ากับสิ่งที่ทำมากไปกว่าการให้คุณค่ากับความเป็นมนุษย์ของตัวเองเลยค่ะใช้ชีวิตโดยไม่ต้องมานั่งคอยรู้สึกว่าคนอื่นจะคิดหรือว่ารู้สึกกับคุณยังไงจงซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองใส่ใจกับความรู้สึกตัวเองบ้างวันนี้กินข้าวหรือยังวันนี้กินน้ำหรือยังกินไปกี่แก้วแล้ววันนี้ได้ทำอะไรดีๆให้ตัวเองหรือยังไม่ต้องพยายามเป็นอะไรเลยค่ะแค่เป็นคุณ just Barbie just me ภาวะปกติของเพื่อนรัก4 the romantic the individualistผู้โศกซึ้งไม่ใช่ผู้โศกเศร้าคือความมีใจเป็นกลางไม่ยึดติดไม่ยืดเยื้อกับความรู้สึกต่างๆความรู้สึกทุกๆย่านที่มันเกิดขึ้นไม่ถูกความรู้สึกครอบงำและอยู่กับปัจจุบันใจไม่เหวี่ยงไปซ้ายไปขวาตั้งมั่นอยู่กับความสมดุลแต่กิเลสความอิจฉาก็นำพาไปสู่ความคิดที่ทำให้หดหู่ใจทำให้รู้สึกว่ามีบางอย่างมันขาดหายไปที่คนอื่นเขายังมีกันเลยแล้วทำไมฉันถึงไม่มีบ้างล่ะสิ่งนั้นน่ะคนอื่นๆก็คงคู่ควรที่จะได้รับมันมากกว่าฉันทำให้เขาอยากที่จะดื่มด่ำอยู่กับความรู้สึกของตัวเองความรู้สึกของความสุขความเศร้าความอร่อยความอบอุ่นความสนุกความตื่นเต้นความอะไรก็ตามแต่หาทำออกตามหาไปเรื่อยๆให้รู้สึกว่ามีแล้วแต่ก็ยังไม่มีให้รู้สึกว่าชีวิตนี้มันพิเศษจังแต่ก็ยังไม่พิเศษให้รู้สึกว่าเหนือแต่ก็ยังไม่เหนือให้รู้สึกอิ่มเอมแต่ก็ค่ะฉันทำแบบนี้ต่อไปสิ่งที่ฉันรู้สึกว่ามันขาดหายมันอาจจะกลับมาก็ได้ฮ่า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 วนลูปไปแบบนี้ให้ความอิจฉายังคงมีตัวตนอยู่สี่คะคลื่นอารมณ์มันก็มีขึ้นมีลงบ้างเป็นธรรมดานี่แหละค่ะชีวิตอย่าไปพยายามดึงให้มันพีคอยู่อย่างนั้นถ้ามันจะลงก็ให้มันลงมาตามลำดับตามธรรมชาติจะต้องหาอะไรกันอีกนะออกตามหาอยู่นั่นแหละออกตามหาไปก็เท่านั้นไม่เจอหรอกค่ะถ้าคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณออกตามหาอะไรนะคะลองหยุดแล้วมองรอบๆตัวค่ะมองรอบๆตัวแล้วลองมองกลับมาที่ตัวเองในปัจจุบันมองดูดีๆค่ะมองตามความเป็นจริงสิ่งที่คุณออกตามหาคุณอาจจะมองว่ามันธรรมดาเกินไปจนคุณมองข้ามมันไปมันอาจจะไม่ได้มีอะไรขาดหายไปเลยก็ได้คุณอาจจะมีทุกอย่างเพียบพร้อมอยู่แล้วเผลอๆมีมากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำบางทีการที่ตัวเราเป็นแบบนี้มีชีวิตแบบนี้การที่มีวันนี้อยู่มันพิเศษที่สุดละค่ะภาวะปกติของเพื่อนรัก5ผู้สังเกตการ The Observer The Investigator คือความไม่ยึดติดเปิดพื้นที่ให้กับความรู้สึกพลังงานและสิ่งอื่นๆภายนอกมีความเอื้ออาทรแบ่งปันใช้ชีวิตกลมกลืนไปกับกระแสพลังงานต่างๆรับเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาและสัมผัสมันแบบเรียลไทม์แต่เมื่อความโลภนำพาไปสู่ความคิดตรณีทำให้ต้องปิดใจปิดรูรับส่งรีสัญญาณความรู้สึกให้แคบลงทั้งไม่ให้และไม่รับไม่ตอบสนองกับความรู้สึกใดๆเหตุการณ์ใดๆหรือใครๆทั้งสิ้นห
หวงแหนทรัพยากรพลังงานให้มันมีมากพอสำหรับเขาคนเดียวให้เขาสามารถหมกมุ่นและคลุกตัวอยู่กับเรื่องเดิมๆที่เขาสนใจที่เขาต้องการจะรู้อยู่เงียบๆคนเดียวไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครให้ความโลภยังคงมีตัวตนอยู่5คะเวลาของทุกคนมีเท่ากันมันขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะใช้มันไปกับอะไรแล้วนั่นมันคือที่สุดแล้วจริงๆใช่ไหมกับเวลาชีวิตที่เหลืออยู่ในโลกนี้มีทั้งการให้และการรับลองใช้ชีวิตให้เป็นไปตามธรรมชาติลองใช้ชีวิตในแบบที่สมดุลค่ะภาวะปกติของเพื่อนรัก6นักปุจฉา The Loyal Skeptic คือความกล้าหาญความมั่นใจไม่ได้ทำเป็นเขียนเสือให้วัวกลัวไม่ได้แซงทำเป็นกล้าแต่ขาสั่นยอมรับในความไม่มั่นคงของตนเองยอมรับในสิ่งที่ลงมือทำลงไปยอมรับในผลที่จะตามมากล้าที่จะเป็นผู้นำโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากใครทำทุกอย่างด้วยใจที่เปิดกว้างแต่ความกลัวนำพาไปสู่ความขลาดความคิดที่ทำให้เขาไม่กล้าเกิดความลังเลที่จะลงมือหรือว่าตัดสินใจใดๆงึกงักอึกอักเลิกกลักคอยแต่ถามผู้อื่นแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะใช่หรือเปล่าใช่ปะมึงว่าไงหรอเพราะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงทางใจกลัวไม่มีพักมีพวกกลัวไม่มีคนซัพพอร์ตกลัวเหงากลัวโดดเดี่ยวไม่กล้าแม้แต่จะเป็นผู้นำในชีวิตตนเองไม่กล้าที่จะริเริ่มทำอะไรด้วยตนเองเมื่อต้องการเอาตัวให้รอดจึงต้องคอยเดินตามและยกอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ชี้ขาดมีข้ออ้างเยอะที่จะไม่ลงมือทำอะไรด้วยตัวเองเป็นชิ้นเป็นอันสักทีก่อนจะทำมันก็คิดนั่นคิดนี่มันต้องรวบรวมต้องถามคนนู้นคนนี้มันจะได้ไหมมันจะใช่ไหมบางทีก็กล้าแบบงงๆอย่างวะติดอยู่ในวังวนแห่งความคิดจนมันช็อตหัวหมุนไปหมดให้ความกลัวยังมีตัวตนอยู่6ค่ะถึงมันจะสั่นน้ำเสียงดูไม่มี power แต่จงมั่นใจในการตัดสินใจอะไรสักอย่างในชีวิตเธอค่ะลองเชื่อมั่นในตัวเองแล้วลงมือทำมันดูถ้ามันเป็นอะไรที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ไม่เบียดเบียนใครไม่จำเป็นต้องซับซ้อนโดยใช่เหตุลองเปิดรับอะไรใหม่ๆดูคนอื่นบอกคุณเหรอคะว่าคุณทำไม่ได้หรือว่าคุณเองตั้งหากที่ไม่กล้าเดินออกมาเองภาวะปกติของเพื่อนรัก7นักผจญภัยผู้เสพความสุข The Adventurer The Epicure คือความไม่มัวเมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งตรงหน้าให้ได้ไปให้สุดไม่หลงมัวเมากับแสงสีและปีกที่สวยสวยไม่หลงไปกับความตื่นเต้นเร้าใจกับสิ่งใหม่ๆที่น่าดึงดูดน่าสนใจแต่กิเลสความตะกละนำพาเขาไปสู่ความคิดวาดฝันใจมันบางมันก็ล่องลอยโผบินไปกับสิ่งที่มันล่อตาล่อใจอยากจะลองไปสักทุกอย่างแต่ลองทีละนิดทีละนิดทีละนิดชิม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 แตะแตะแล้วก็บายแล้วก็มีสิ่งใหม่งอกออกมาแต่ไม่จริงจังกับอะไรสักอย่างขำๆไงทำจริงจังแล้วมันเหนื่อยอ่ะไม่หนุกเลยอยากจะลองทำสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆทำให้เขาออกตามหาอันใหม่ next 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 more 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 ขออีกนิดนะในโลกนี้มีอะไรตั้งหลายอย่างให้ลองให้ความตะกละยังมีตัวตนอยู่7คะเราเป็นมนุษย์นะคะไม่ใช่ผีเสื้อที่จะสามารถบินไปเกาะดอกไม้ดอกนี้ทีดอกนั้นทีดอกโน้นทีใจเย็นๆค่ะวักแวกเก่งนะช้าลงสักนิดอยู่กับปัจจุบันสักหน่อยความคิดจะเป็นระเบียบมากขึ้นค่ะลองเข้ามาสัมผัสภายในใจของคุณให้เวลา quality time กับตัวเองจริงๆบ้างโฟกัสอยู่กับสิ่งตรงหน้าโฟกัสอยู่กับคนตรงหน้าเมื่อมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นลองอยู่กับมันแล้วคุณจะเห็นว่ามันก็แค่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปค่ะภาวะปกติของเพื่อนรัก8ผู้ปกป้องเจ้านาย The Challenger The Boss คือความไร้เดียงสาใจที่เปิดกว้างยอมรับทุกๆส่วนโดยปราศจากอคติหรือเจตนาแอบแฝงต่างๆรวมถึงการเปิดรับด้านที่เปราะบางของตนเองในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นต้องทำตัวเข้มแข็งก็ได้ตอบสนองเหตุการณ์ต่างๆด้วยการไม่ใส่สีตีไข่หรือทำให้ใหญ่เกินจริงไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองหรือว่าโต้ตอบกลับไปใส่ๆเลยค่ะแต่เมื่อกิเลสความกำหนัดความสุดโต่งมันเป็นความต้องการอย่างรุนแรงนำพาไปสู่ความคิดพยาบาท2 บาท 3 บาท
ดื้อหักโหมที่จะไปมันให้สุดทาง I'm gonna be king of pirates อยากจะรับรู้ถึงประสบการณ์ต่างๆอยากสัมผัสอยากทำบางทีก็อยากโดยไม่มีเหตุผลเท่าไหร่ก็อยากทำอ่ะคนจริงอ่ะเขาไม่ต้องโม้ไม่ต้องพูดเยอะก็ได้เขาทำเลยอันตรายฉันไม่กลัว because I can เหนื่อยก็นอนหิวก็กินแต่คิดอะไรมันซับซ้อนยุ่งยากเกิดมาครั้งเดียวตายเป็นตายสิเวลาจะทำอะไรทีก็สุดนู่นค่ะสุดไปยังทะเลอันไกลโพ้นไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเข้มข้นล้นทะลักทำให้มันหนักๆจัดเต็มทุกเรื่องกล้าเผชิญหน้าทำทุกอย่างด้วยกำลังที่มีอยู่ของตนเองเห็นได้จากปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้าต่างๆที่ทำให้เขาพุ่งไปหาและมีพฤติกรรมที่สามารถทำลายล้างตนเองได้อยู่บ่อยๆไม่คิดหน้าคิดหลังคิดจะทำก็ทำเลยโดยที่ไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมา8ค่ะเบาได้เบาค่ะไม่จำเป็นต้องเจ็บหนักเพื่อที่จะเรียนรู้หรือรับรู้อะไรขนาดนั้นบางทีมันไม่คุ้มกันค่ะเราค่อยเป็นค่อยไปได้เป็นห่วงทรัพย์สินและชีวิตของตัวเองบ้างค่ะอนุญาตให้ตัวเองได้เปราะบางบ้างถ้ามันไม่ไหวที่จะเดินต่อก็ยังไม่ต้องดันทุรังค่ะบางทีการขอความช่วยเหลือเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความอ่อนแอหรอกค่ะปากหนักกับเราอะพักก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่ทำทุกอย่างให้พอดีไม่สุดไปทางใดทางหนึ่งหาทางสายกลางให้เจอและชีวิตของคุณจะปลอดภัยขึ้นเยอะเลยค่ะภาวะปกติของเพื่อนรักก้าวผู้ประสานไมตรี The Meditator คือการกระทำที่ถูกต้องความเต็มใจที่จะทำในสิ่งที่จำเป็นที่ต้องทำให้เหมาะสมต่อตนเองและผู้อื่นแต่กิเลสความเฉยชานำพาไปสู่ความคร้านโลกภายนอกมันมีแต่ความสับสนวุ่นวายขัดแย้งไม่สงบมีอะไรเข้ามามากๆจนตัวเองมึนงงเบลอจนไม่รับรู้เริ่มละเลยทุกอย่างที่มันสำคัญไม่ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าไม่ตระหนักถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นภายในมันดีเลย์ไปหมดมันเหนียวมันเหนืดจนแทบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนใจมันหยุดเคลื่อนไหวหลับหูหลับตาอไหลไปตามกระแสตามลมพัดพาใครดันไปทางไหนก็ไปทางนั้นก็เลยไหลตามที่เขากำหนดจุดให้มันไหลไปไปชนนู่นบ้างไปชนนี่บ้างไม่กระรือตือล้นไม่สนใจเพราะว่าไม่อยากมีปัญหากับใครจนภายในใจมันเริ่มแตกระแหงเพราะว่าจับจุดไม่ได้จนไม่สามารถรับมือกับความรู้สึกของตนเองที่เกิดขึ้นไม่สามารถรับมือกับความรู้สึกของคนอื่นที่เข้ามากระทบไม่รับรู้ไม่สนใจให้ความเฉื่อยชายังมีตัวตนอยู่ก้าวค่ะใช้ชีวิตที่ตื่นอยู่ให้ตื่นจริงๆค่ะIs someone in there? Hello? What's happening inside? Recheck with me. ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าภายในใจมันเหมือนมีอะไรเหนียวๆหนืดๆติดอยู่ที่ทำให้ทุกอย่างมันขับเคลื่อนแบบติดขัดไปหมดเมื่อรู้ตัวคุณจะเริ่มขับเคลื่อนด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครดันไปซ้ายทีขวาทีแล้วได้ทำอะไรที่มันควรจะทำจริงๆสักทีเราจะเริ่มตระหนักได้เองค่ะว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะเริ่มขับเคลื่อนเมื่อไหร่ที่ควรจะหยุด You find the right momentคุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งกับตัวคุณเองและคุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งกับทุกๆคนอย่างแท้ทรูสักทีจบแล้วค่ะทุกอย่างมีคุณค่าทุกอย่างมีไว้เพื่อให้เราเรียนรู้และเติบโตก่อนจากกันนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายมีสุขภาพใจที่แข็งแรงทุกน้อยๆสุขนานๆกันทั่วหน้าเธอขอบคุณที่รับชมและรับฟังพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ Let the life begin สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ